วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบรรจุพนักงานอีกตัวน้องโอลี่รับแขกที่โชว์รูมประจำลูกค้ารักลูกค้าหลงจากกรณีที่ทำเอาชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับอมยิ้มกันทั้งโซเชียลสำหรับบริษัทรถยนต์ฮุนไดได้ทำป้ายห้อยคอให้สุนัขตัวหนึ่งที่ชอบมาอยู่ที่ศูนย์ฮุนไดจนกลายเป็นที่รักของพนักงานเป็นมิตรกับลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลน้องทูซอนล่าสุดทางด้านเพจฮุนไดไทยแลนด์ได้โพสต์ภาพกับเขาบ้างเพราะว่ามีน้องโอลี่ที่ชอบแวะเวียนมารับแขกที่โชว์รูมอยู่บ่อยๆทำเอาพนักงานลูกค้าหลงรักในความแสนรู้โดยทางเพจระบุว่าเห็นน้องทูซอนพนักงานใหม่ของฮุนไดประเทศบราซิลกำลังมาแรงฮุนไดไทยแลนด์เลยขออวดกับเขาบ้างเพราะเรามีพนักงานพาร์ทไทม์อย่างน้องโอลี่มาแวะเวียนรับแขกที่โชว์รูมอยู่บ่อยครั้งสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ที่แวะเวียนมาหาเรานอกจากฮุนไดจะเป็นแบรนด์รถยนต์สำหรับครอบครัวแล้วเรายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ร่วมกับเราบนโลกใบนี้เช่นเดียวกับสุนัขที่ถือเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของมนุษย์ฮุนไดมอเตอร์เร็งเห็นปัญหาของสุนัขที่มักจะได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งและเมื่อต้องเข้าผ่าตัดสุนัขจำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดเช่นเดียวกันกับคนฮุนไดจึงได้ริเริ่มโครงการรับบริจาคเลือดสุนัขเคลื่อนที่ในชื่อ I am Doctor with Hyundai ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์รถยนต์ Hyundai กับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยคอนกุกและสมาคมรับบริจาคเลือดสุนัขเกาหลีเพื่อรับบริจาคเลือดสุนัขที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วยสโลแกนบริจาคเลือด1ครั้งช่วยสุนัขได้ถึง4ตัวปัจจุบันโครงการได้เริ่มดำเนินการแล้วที่ประเทศเกาหลีใต้และอาจมีการขยายแผนโครงการไปยังประเทศอื่นๆต่อไปในอนาคตกลายเป็นพนักงานต้อนรับไปแล้วด้วยคุณสมบัติความน่ารักและความเป็นมิตรกับลูกค้าลูกค้ารักลูกค้าหลงกันเลยทีเดียวจนได้ทำป้ายห้อยให้เป็นพนักงานประจำน่ารักไปอีกขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ